สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Six Sense Talk นะฮะทอล์คข้างกล่องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบุคคลที่มีชื่อเสียงพอขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วตัดฉับเลยเกิดข่าวช็อกคนไทยเมื่อมิตรชัยบัญชาพระเอกชื่อดังประสบอุบัติเหตุตกจากเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตท่านโทนวนิกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยวัย21ปีเมื่อวันที่16มีนาคม2538เวลา5ทุ่มโรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศฉบับที่19ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของปอทฤษฎีสหวงน้องชายของคุณปีอายุ19ปีเป็นผู้พบศพพี่ชายภายในห้องน้ำจอห์นดีแลนนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษที่กำลังโด่งดังเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำจนถูกไฟคลอกเสียชีวิตสามสี่สิบปีที่แล้วพระเอกตลอดกาลใช่ครับมิตรชัยบัญชาใช่คราวนี้นอกจากมิตรชัยบัญชาแล้วครับผมก็จะมีทันโทนวันนี้มีจอห์นดีแลนจอห์นดีแลนบิ๊กดีทูบีพี่ปีโปเตโต้โปเตโต้ครับคุณอ๊อฟที่บอกว่าเป็นคินรุ่นบางไทยใช่ครับแล้วก็คุณปอทฤษฎีด้วยใช่แล้วครับโอ้โหอันนี้ฉับแบบทุกคนแบบใจหายใจคว่ำเลยนะเป็นดาวดับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมถามคุณทันอะไรบ้างคุณทันใครบ้างต้องบอกว่าไม่ได้ไปยืนเห็นแบบว่าใครมาทำอะไรกับเขาตอนนั้น มันก็เหมือนกับสิ่งอะไรที่มันอยู่ตอบอยู่ในใจอะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนคือนอกจากเจ้ากรรมนายเวรมาเอาคืนแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมถ้าสมมติในสิ่งที่มองไม่เห็นนะอย่างเช่นคนคนนี้ไปยุ่งกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางอย่างเช่นคุณมิตรอย่างเงี้ยคุณต้องเรียกคุณลุงอย่างเช่นแบบไปตัดต้นไม้มาหรือไปเจอผีริมที่ตรงศาลอาญารัชดาโค้งหรือแม้แต่ระหว่างบนเครื่องอาจจะก่อนหน้านั้นอาจจะไปทำอะไรผิดมามีไหมเรื่องคุณจรที่บอกว่าไปเอาตุ๊กตาที่ไคโลที่ไปซื้อของซื้ออียิปต์หรออียิปต์ใช่ไหมเห็นเขาบอกกันเขาก็บอกว่าเป็นของอาถรรพ์แล้วก่อนหน้าที่จะเสียก็แบบมีการฝันร้ายว่าทางนู้นมาตามเอาคืนก็มีหรือแม้แต่กระทั่งฝรั่งเองที่มาเที่ยวเมืองไทยเอาอิฐอยุธยากลับไปแล้วก็ต้องเขียนจดหมายส่งมาเอาคืนเอาคืนเพราะว่ามีคนมาตามมาไปใช่อันนี้ก็มีเยอะแยะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรคำนี้คำว่าเจ้ากรรมนายเวรผมถามนิดนึงทำไมไม่รอหน่อยอ่ะทำไมไม่รอก็มันไม่สะใจอ่ะการเฮ้ยโอ้คำนี้ก็จริงอ่ะก็ถ้าสมมติว่าคุณไปทำเขาตอนที่เขาแบบกำลังชัดกำลังมีภาระอ่ะกำลังมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูมีลูกต้องเลี้ยงดูต่อเนี้ยแล้วเกิดใครมาทำคุณปุ๊บพ่อแม่ก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้คือมันไปหมดอย่างเงี้ยเสาหลักไปหมดก็เหมือนกันเวลาเขาเอาคืนเขาก็เอาคืนหนักเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนตอมใจอ่ะเนาะไม่ใช่แค่ตอมใจมันใช้เวลาเนาะแล้วพอเวลามันโดนไปแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากตายชีวิตมันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือพอขึ้นจุดสูงสุดเขาเอาไปอย่างนี้เลยเหรอใช่นั่นแปลว่าต้องเป็นกรรมลักษณะแบบไหนที่เจ้ากรรมนายเวรสามารถทำได้ขนาดนี้มนุษย์เราเนี่ยมีช่วงวัยอยู่3ช่วงวัยปฐมวัยครับ1ถึง25เอาตีง่ายๆนะมัชชิมวัยก็คือ25ถึง50แล้วก็ปัจฉิมวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตายตอนปฐมวัยเนี่ย1ถึง25หรือมัชชิมวัยเนี่ยพวกนี้โดนกรรมตัดรอนที่เราเรียกว่าอุปคาตกรรมถ้าแปลเป็นไทยอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมคือกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนค่าสำคัญแปลให้ว่าค่าสำคัญแบบต่อให้เป็นคนดีแค่ไหนดีสุดๆหรือเป็นคนชั่วแสนชั่วถ้ากรรมตรงนี้มาถึงปุ๊บมันตัดหมดมันไม่ให้กุศลเกิดเลยแสดงว่าในอดีตต้องไปทำเขาเรียกว่ากรรมมากรรมในพิธีนี้คือ1เบียดเบียนชีวิตถึงขั้นฆ่าฟันเขาแต่ถ้าไปรังแกเตะหมายังไม่เท่าไหร่เตะหมาตบเด็กชายหญิงต่อยเลยยังไม่เท่าไหร่พวกนี้สุขภาพร่างกายแย่พวกนี้สุขภาพร่างกายออดออดแอดแอดเกินมาแบบเจ็บๆปวดๆแสดงว่าไปทำเขาไว้รังแกเฉยๆรังแกเฉยแต่ถ้าแบบหมาเห่าเตะวางยาเบื่อฆ่าสัตว์ตั้งท้องนู่นนี่นั่นพวกนี้ก็ตัดเลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวคนจะเชื่อนะผมไม่ได้ทำนะพูดเล่นนะใช่เป็นอย่างนั้นหรือว่าบางคนกินอะไรอ่ะไอ้แบบอาหารแปลกๆปลาไหลต้มเป็ดเอ้ยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันถึงเวลาปุ๊บมันตัดเลยไม่สนต่อให้คุณดังดาวค้างฟ้าก็เรื่องของคุณครับมันเอาหมดมันมีเรื่องอันนี้ไหมเรื่องที่แบบว่าคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกรรมนะแต่เป็นเรื่องของพอดังนะจุดสูงสุดอาถรรพ์นี้มันเลยทำงานมีก็มันจะผูกกับเรื่องดวงด้วยเพราะจังหวะดวงมันจะบอกเลยว่าต้องระวังดาว1 2 3 4ระวังสิ่งลี้ลับใช่ใดๆอะไรมันจะเกิดขึ้นในดวงช่วงอายุอ่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวที่บอกว่าผู้ชายลงท้าย3 6 9
ผู้หญิง258อย่างเงี้ยก็เกี่ยวแต่ว่าพวกนี้ต้องไปดูประกอบว่าบางทีจังหวะดาวเขาไม่เข้าเขาก็รอดอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งหนึ่งผมเองดูดวงตัวเองปุ๊บครับถึงเวลาปุ๊บเข้าวิปัสสนานี่ขนาดรถจอดเฉยอยู่ดีคนถอยตึ้งเนี่ยที่อาจารย์เต้หนีไปวิปัสสนาประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเพื่อไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรจำได้อันเรียกงั้นก็ได้อาจารย์เต้ลืมทำอย่างนึงลืมเขียนป้ายแบบว่ากูไม่ได้ชื่อเต้คนนี้ไม่ได้ชื่อเต้จริงๆคือพอออกมาจากวิปัสสนาไม่ถึงเดือนโควิดรับประทานอาทิตย์ที่แล้วจอดรถเฉยๆอยู่ในซองคนถอยมาชนปึ้งกระจกโค้งฉีกอ่ะถ้าผมถามอย่างเรื่องรถชนอุบัติเหตุเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมผมขับรถตั้งแต่อายุ17ใบขับขี่ตลอดชีพไม่เคยมีไม่เคยมีใบขับขี่ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยชนเขาแล้วไม่เคยให้เขามาชนให้เขามาชนแล้วเป็นคนขับรถก็กวนอวัยวะอยู่นะแต่ก็ไม่มีไม่แต่เขากวนหยุดแค่ในห้องโดยสารไงเพราะว่าระหว่างผมขับรถอยู่อาจารย์เต้ก็จะรอให้เขาเป็นคนขับเอออะไรบ้างแล้วไปนั่งดูเป็นไงโอ้โหสุดเลยเหรอโอ้โหแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่เคยเกิดการใช่อันนี้เป็นเรื่องของดวงด้วยดวงด้วยที่กำลังจะบอกนี่คือเรื่องของดวงด้วยดาวนี้เข้าดาวนี้เข้าต้องระวังแต่บางคนอาจจะดวงเสร็จปุ๊บปาคนไปเอาของอาถรรพ์มาอีกเหมือนอย่างเวลาเราไปทำเคสอย่างเงี้ยอยู่ดีไปเอาตุ๊กตามาไปเอาสีพึ่งมาไปเอานู่นนี่นั่นดีเคสล่าสุดที่ไปเอาเชือกมาอย่างเงี้ยพอมันถึงปุ๊บดวงไม่ดีของพวกนี้ถึงพร้อมปุ๊บกรรมส่งเลยเขาเรียกว่าปัจจัยอ้าวแล้วอย่างนี้ที่คนอื่นเอาไปเก็บสะสมล่ะก็ต้องดูโดนได้ไหมโดนประเด็นว่าผมไม่ได้ก้าวล่วงนะแต่ประเด็นว่าของนั้นอะใช่หรือเปล่าเอออ๋ออาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีแบบนั้นจริงๆใช่แต่ก็จะต้องมีชิ้นที่มีบ้างแหละแต่ว่าความรุนแรงของมันมากพออันนี้แค่สันนิษฐานนะใช่ในสันนิษฐานหรือบางทีมีการสะกดข่มพลังเช่นเอาไปล้างน้ำมนต์เอาไปปะพรมสวดเจริญพุทธมนต์หรือแผ่เมตตาหรือเปล่าถ้าอยากจะให้ขังจริงคือก็เอาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเอาไปแบบดิบๆเลยพิพิธภัณฑ์แอนนาเบลอย่างเงี้ยเหรออย่างผมเองผมก็เก็บแต่ผมไม่เก็บในบ้านเลยนะผมไปเก็บนอกบ้านไปเก็บบ้านคนอื่นเออใช่เก็บรั้วบ้านคนอื่นอันนี้เรื่องจริงเพื่อเป็นการทำของใส่เขาอีกทีนึงเพราะบอกแล้วทางเต้แกทำของบ่อยชัวจริงๆก็คือเป็นบ้านร้างอย่างเงี้ยเราก็ไปไว้ตรงนั้นมันยิ่งอาถรรพ์มากขึ้นก็ได้เช็คว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างบางทีคนเข้ามาในซอยอู้ซอยนี้ดีนะครับคนเยอะจังเลยหลังที่บ้านผมซอยตันอยู่มีบ้านผมหลังเดียวเงี้ยเราก็แสดงของใช้ได้เว้ยก็ให้มันอยู่ไปก็ได้แต่ว่าดูไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างมีโอกาสอย่างเช่นเคสของคุณจอห์นดีแลนที่หลายคนบอกว่าไปถ่ายไปเอาของมาไปซื้อมาโดยไม่รู้ว่าของเนี้ยเป็นของเก่าอย่างเงี้ยก็มีความอาถรรพ์ก็มีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเจอเอาไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกต้องต้องเป็นคนที่มีกรรมกันมาก่อนมีกรรมกันมาก่อนอู้เพราะนั้นสุดท้ายมันก็มาลงเรื่องกรรมอีกมันก็ทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นนะคะเป็นไปตามนั้นคือเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่ผัวเมียกันมาก่อนโดยไม่รู้จักกันอย่าบอกว่าเราได้กันมาได้ไม่ใช่แบบนี้จริงหมายถึงว่าทุกคนก็คือเวียนว่ายตายเกิดในความหมายด้วยว่าอยู่ในสังสารวัฏผมรู้สึกผมตกใจมากแล้วผมได้จากเซฟจริงๆเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีเหตุผลนั้นอย่างเช่นสมมติผมอาจจะเป็นลูกคนนี้เป็นผัวคนนั้นอาจจะเคยเป็นผัวเมียกับพี่เจมาก่อนแล้วก็สาบานว่าผู้ชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลยมึงอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้อันนี้ก็มีซึ่งในอดีตในสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะเช่นพระอุบลวรรณาเถรีอย่างเงี้ยที่เป็นกันหาชาติใช่ที่เป็นกันหาชาลีบอกไม่เอาแล้วเบื่อพ่อคนนี้พ่อไม่รักลูกชาติหน้าอย่าได้เกิดกันอีกเลยก็เลยไปเกิดเป็นนางอุบลวรรณาไปเกิดเป็นพระอุบลวรรณาเลยอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเวลาทำดีถึงสุดปุ๊บตัดขาดเลยลืมทำกุศลใช่ตัดจำไว้เลยพวกนี้มันถ้าขาดกุศลปุ๊บมันตัดจริงๆฝรั่งก็มีนะลักษณะแบบเนี้ยมีเยอะแยะจริงที่ไง Fast Furious น่ะแล้วอย่างงี้ถ้าสมมุติว่าอย่างฝรั่งเนี่ยเค้าไม่ได้ทําบุญทํากุศลอย่างเงี้ยคือเอาไม่ได้ทําบุญทํากุศลเค้าอาจจะไปบริจาคของให้กับเด็กไปทํานู่นทํานี่ซึ่งการโดเนทเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันเป็นบุญอย่างนึงเพราะนั้นถ้าคุณดูแล้วคลิปเรามีประโยชน์โดเนทให้เราด้วยรับใช่ๆอาจจะเป็นบุญอย่างนึงขอบคุณครับอย่างพวกเนี้ยมันก็มีผลเพราะอกุศลน่ะมันมาคือบาปมันรออยู่แล้วแต่คราวนี้ลืมทำบุญพอลืมทำปุ๊บมันรอมึงเผลอมันแซงก่อนเผลอก่อนเก็บข้อมูลไปรอรวบตึงทีเดียวเหมือนแบบคนทำเว็บพนัน
เอาไปซื้อของไปซื้อรถหรูซื้อซุปเปอร์คาร์ซื้อบ้านไปแต่ที่ไหนได้ตำรวจจดทุกรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆถ้าใช้ชีวิตแบบเดิมแบบปกตินะก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครรู้ใช่นิสัยของกรรมก็เป็นอย่างนี้เขาชอบรอให้เราเผลอแล้วก็รวบปึ๊บที่เขาเรียกว่าเล่นทีเผลอใช่เพราะว่าพอคนเราพอมันมีแล้วมันก็อยากมีอีกอยากมีคือตันหาคนมันไม่มีสิ้นสุดอะค่ะเพราะฉะนั้นพออยากมีจนลืมดูว่าพื้นเพของตัวเองทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นจุดสนใจของคนใช่อย่างเช่นคุณลุงมิตรละกันเพราะอายุท่านเยอะท่านทำงานหนักหาเงินคราวนี้ถ้าเอาตามหลักก็คือร่างกายอ่อนเพลียครับแล้วเล่นแสดงเองไม่มีอุปกรณ์ไม่มีสแตนด์อินเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอันนี้แบบที่หนึ่งกับแบบที่สองคือช่วงที่ท่านหาเงินครับบางทีจิตก็อาจจะแบบเฮ้ยอยากได้เงินจะได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้หรือแม้แต่กระทั่งมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเสียดายอยู่บางทีกุศลทุกครั้งทำมาตลอดแต่บังเอิญช่วงนั้นงานเยอะลืมทำบุญลืมทำบุญก็มีเพราะพวกนั้นพี่เจลองสังเกตว่าทุกคนที่เราพูดมาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวะที่พีคของชีวิตต้องหาเงินกำลังมาลืมทำบุญพวกนี้รอจังหวะแล้วก็ปุ๊บเอาเลยนั่นน่ะเป็นแบบนั้นอย่างคุณปอทฤษฎีอ่ะครับผมซึ่งกำลังดังเลยนะโรคอย่างไข้เลือดออกอ่ะน้อยคนมากที่จะเป็นแบบนั้นที่ผู้ใหญ่ตายยากมากที่จะเสียชีวิตได้อ่ะนะใช่แล้วปุ๊บวุบไปเลยอ่ะเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองว่าในปัจจุบันเขาทำอะไรหรือในอดีตเขาทำอะไรเราต้องมองว่าเฮ้ยบางทีเขามีกรรมเก่าของเขาหลอกเขาอยู่ผมถามนี้หน่อยการที่เราจะหลุดรอดกรรมนั้นอะที่มันรอที่คุณอ๊อฟบอกว่าอย่างเงี้ยสะใจดีรอดักเลยรอพีคๆเลยถ้าเราจะหลุดรอดหรือจากหนักเป็นเบาทำได้ไหมการหลุดรอดอะค่ะถ้าเป็นกรรมหนักขนาดนั้นอะไม่รอดจะยังไงก็ไม่รอดต่อให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่รอดพระโมคคัลลานะยังโดนมาแล้วแต่ทำให้มันจากผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมได้เช่นวันหนึ่งอ่ะพี่เจจะต้องโดนตัดคอสมมตินะแต่วันหนึ่งพี่เจทำบุญมาเรื่อยๆสะสมบุญทำวันหนึ่งอ่ะพี่เจจะเหลือแค่มีดบาดนิ้วก็ได้กุศลมันแรงมันหนีอกุศลเหมือนกงล้อกรรมดีมันตามไม่ทันกรรมชั่วที่หนูชอบพูดมันตามไม่ทันแต่คราวนี้บางทีเราลืมจนอกุศลวิ่งตามทันเรียบร้อยเลยยิ่งวิ่งแซงปุ๊บเห็นผลเลยรอเนี่ยแหละอันนี้น่ากลัวเพราะนั้นโอ้โหไม่รู้นะว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ก็ทำดีไปก่อนอย่างที่เราบอกอยู่ตลอดเวลานะทำไปเถอะมีอะไรนะที่เจชอบบอกมีเจ๋งเจ๋งเจ้าเจ๋งเจ้าใช่เจ๋งเจ้าเจ๋งคุณจะเลือกอะไรอ่ะเออก็ทำไปก่อนอย่างน้อยมันก็เจ๋งกับเจ้าถูกไหมแต่ถ้าไม่ทำเลยเจ๋งอย่างเดียวเออถ้ามันมีจริงก็เจ๋งเลยนะโอ้ใช่ไหมเจ๋งมาเยอะต้องบอกงี้หรือแม้แต่ถ้ามงคลบอกผมทำดีทำนู่นนี่นั่นไหว้พระสวดมนต์แต่ทำไมชีวิตผมแย่ลงกรรมมันมีอะเนาะคราวนี้ผมจะบอกเลยเทคนิคคือแสดงว่าก่อนทำระหว่างทำหลังทำใจคุณไม่มีอย่างที่ออฟว่าก่อนทำไม่เคยคิดทำแม่งไปส่งสวดมนต์ทำสวดมนต์ไหว้พระนี่คือระหว่างทำเมื่อไหร่จะเสร็จวะปุ๊บนอนหลังทำเออคืนนี้กูจะสวดมนต์บทนั้นบทนี้ไม่เคยคิดถึงเวลาโอ้ยนอนแล้วนอนแล้วนอนดีกว่านี่แหละมันมีผลก็เลยส่งให้บางทีบางคนทำบุญทำกุศลแล้วชีวิตไม่รุ่งแล้วก็ไปโทษพอโทษปุ๊บกุศลรอแล้วยิ้มแหละแต่อย่างกรณีพี่เต้หนูก็เพิ่มอีกนิดนึงว่าต้องดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมันเรียกว่ากุศลจริงหรือเปล่ายังไงเช่นการสวดมนต์แบบนกแก้วนกขุนทองเนี่ยถูกต้องแบบแรปได้อะไรไม่ได้ได้ความรวดเร็วถูกต้องสิ่งที่ได้สวดแล้วนะสวดแล้วนะได้ความรวดเร็วแค่นั้นนะมันเป็นกุศลจริงหรอต้องทำแบบนี้ที่เขาสวดมนต์เพราะว่าต้องการให้ศึกษาธรรมะที่พระเจ้าแสดงไว้แล้วเราสวดบาลีอย่างเดียวเราจะไปเข้าใจได้ไงเราต้องสวดความหมายเข้าไปด้วยสิเราถึงได้รู้ถูกไหมเชื่อไหมพอพูดถึงเรื่องการสวดมนต์เนี่ยผมนึกถึงพระหลายๆท่านที่เป็นพระอริยะเวลาท่านสวดท่านเน้นทุกเม็ดนะถูกต้องอย่างคำสวดคำแปลเนี่ยผมต้องบอกว่าพระองค์ร.6เนี่ยท่านทำไว้ให้เราหมดบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เราท่องกันแต่เด็กอ่ะธรรมะคือคุณากรชวนชอบสังฆครคืออันเนี้ยมันเป็นการแปลหมดหรือแม้แต่กระทั่งบทนาราคีลิงที่ท่านแปลมาให้พระองค์ท่านแปลมาให้เราโอ้โหเป็นการคุ้มครองตัวได้สุดยอดดังนั้นที่เราดูเฮ้ยสวดอะไรอ่ะภาษาไทยเนี่ยแหละคือแปลแล้วมันสุดยอดเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันก่อให้เกิดกุศลเกิดขึ้นสังเกตได้นะเรื่องบทสวดมนต์เนี่ย
คริสต์ก็มีมีอิสลามก็มีมีทุกมีแทบทุกศาสนาผมใช่ครับเนี่ยก็แม้กระทั่งแบบว่าทางมองโกเลียมีเขาก็จะมีการเต้นบทสวดของเขาเพราะว่าอะไรพี่เจเพราะบทสวดมันคือหนึ่งในคำสอนนึกออกปะเพราะนั้นถ้าเราจะศึกษาคำสอนอ่ะเราก็ศึกษาที่มันเป็นภาษาเราสิเราได้เข้าใจนึกออกปะอย่างคาทอลิกในมุมผมครับสวดเลยวันทามารีอาเปี่ยมด้วยหันศรัทธาสรรเสริญแม่พระขอพรผ่านแม่พระไปสู่พระผู้เป็นเจ้าให้อวยพรแก่เรามันมีครบแต่บางทีคนแบบนอนนั่นอันนี้มีผลเพราะฉะนั้นนะลองดูแล้วกันนะระหว่างที่ตอนนี้ผมว่าตอนนี้คนรู้สึกแย่เยอะกำลังดาวเยอะกำลังดาวเยอะแต่คนที่กำลังเด่นอยู่เนี่ยก็มีเพราะนั้นเมื่อคุณที่กำลังดีอยู่ชีวิตกำลังรุ่งอยู่พยายามทำดีเข้าไว้ใช่ครับเนาะอย่าประมาทละกันเนาะอาจจะโดนตัดแบบนี้ก็ได้กลัวมากเอาละถ้าเรื่องนี้ถูกใจคุณนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Hello Solar ด้วยนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้ใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับในคลิปต่างๆนะเดี๋ยวเราช่วยขายของตรงนี้ด้วยใช่เพราะเราจะได้แบบมีกำลังในการทำคลิปถูกต้องครับทุกวันนี้นี่คลิปนี่หาเงินยากมากเลยครับบอกเลยตรงๆเพิ่มเกณฑ์อะไรใช่มั้ยเยอะแยะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่มีเงินจ้างช่างภาพนะดูดิช่างภาพนั่งเศร้าเราจะไปดังใน TikTok ก็ไม่รู้จะขายอะไรใช่ถูกต้องยังไงก็ฝากสนับสนุนคลิปเราด้วยละกันนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ The Six Sense Talk ข้างกองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ